แยกข้างหน้าคือแยกเพกาซัสกับออกซ้ายเข้าไปในซอยก็จะเป็นโรงพยาบาลมหาราชขวาก็จะเป็นประโดกโคกไผ่ครับแยกขวาข้างหน้านี่ฮะประโดกโคกไผ่ประโดกโคกไผ่นี่คือเป็นตำนานหรือว่าแหล่งผลิตขนมจีนที่อร่อยที่สุดในโคราชหรือว่าในประเทศก็ว่าได้นะฮะเป็นขึ้นชื่อคนทั่วไปมักจะแวะคิมมาผ่านไปผ่านมาก็ประโดกโคกไผ่ขึ้นชื่อคู่กับขนมจีนน้ำยาประโดกที่จริงอันขนมจีนก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกประเทศด้วยทั่วประเทศแล้วแต่จะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ำยาลองน้ำยาเขาเข้มข้นผมลองกินแล้วอร่อยครับอร่อยสมชื่อจริงเข้มข้นดีรู้สึกว่าปีหนึ่งเขาจะมีงานทีหนึ่งหรือเปล่างานขนมกินประโดกอยู่โรงเรียนประโดกเข้าไปในซอยประมาณสัก500เมตรประมาณเนี่ยแยกที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ปิดกล้องไปฮะลืมไปเมื่อกี้แยกฝั่งขวามือก็จะเป็นบกส.โคราชครับบกส.2โคราชนี้จะมีบกส.2ที่ครับบกส.1ก็คือเข้าไปในเมืองเนี่ยทางข้างหน้าบกส.เก่าบกส.ใหม่เขาเรียกส่วนมากคนที่นิยมใช้บกส.2เนี่ยฮะเพราะมันรถเข้าผ่านอีสานคือว่าเข้าทุกสายฮะอุดรขอนแก่นไปกระทั่งอุบลก็ต้องผ่านแวะทุกเที่ยวแล้วแต่ข้างในมันรู้สึกว่าจะไม่ผ่านไม่เข้าเพราะว่ามันเป็นรถเฉพาะของในโคราชเองนะครับมองโคราชถึงแล้วครับฝั่งขวามือนี่นะหน้าก็จะเป็นที่กลับรถโซนเครื่องนอนครับเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้านชั้นไหนวะชั้น3ไม่ใช่หายยังไง
ดนตรีครับบอกว่าลากตั้งแต่